พอดีข้าพเจ้าได้เป็นถูกแต่งตั้งให้เป็นห้องนายกเป็นประธานคณะกรรมการแผนการการลงทุนในเวลานั้นแต่ข้าพเจ้าก็มีส่วนร่วมในการสร้างกองทุนอันนี้ขึ้นโดยดึงเอาการหัวมือในเบื้องต้นกับธนาคารโลกกับรัฐบาลรวมกันจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนจากหลายประเทศคือประเทศออสเตรเลียประเทศทั้งวิสเซนก็เข้ามาร่วมในกองทุนนี้นอกจากนั้นก็มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเวลานั้นพวกเราได้ปรึกษาหารือกันว่าจะ สร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน2และธนาคารโลกก็ได้ว่าเงินใครว่ารายรับจากไฟฟ้าน้ำการขายไฟฟ้านี่โครงการน้ำเทิน2นี่จองแบ่งส่วนหนึ่งเข้ามาใส่ในกองทุนรบรางความทุกข์ยากของที่พวกเราสร้างต่างคืนนี้ภายหลังมีกองทุนรบรางความทุกข์ยากแห่งชาตินี่ขึ้นมานี่พวกเราสามารถสวยเหลือประชาชนได้หลายด่านเป็นต้นมาเฮ็ดเส้นทางชนบทให้ระหว่างบ้านต่อบ้านให้มีเส้นทางติดจอดกันสองมาส่งเสริมให้มีสลประทานสามมาเลยให้มีสุขศาลาสี่มาให้มีโรงเรียนส่งเสริมเด็กน้อยเฮาได้เข้าโรงเรียนและบ้านใดยังเกื้อหนังสืออยู่นี่ก็พยายามเฮ็ดให้ประชาชนได้ถูกลบล้างการเกื้อหนังสือออกไปครับเจ้าคือว่ามีผลงานหลายกองทุนรบรางความทุกข์ยากมีผลงานหลายแต่คือสมมื้อนี้อัตราเขาเฮียนสั้นประถมของเด็กในเกณฑ์อายุ5ปีนี่อยู่ในบรรดาบ้านเป้าหมายหรือว่าเมืองเป้าหมายที่เฮาจะรบรางความทุกข์ยากก็บรรลุถึง 98.80% อันนี้ความเป็นตัวเลขที่สูงครับเจ้าคือว่ากองทุนนี้ได้เฮ็ดหน้าที่ของตนอย่างเอาใจใส่อันนั้นแล้วนะครับเจ้าคือว่าผลงาน15ปีที่ภายหลังกองทุนรบรางความทุกข์ยากได้รับการสั่งตั้งขึ้นนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบนี่ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาเขาพัฒนาชนบทจะถือประชาชนเป็นเป้าหมายถือบ้านเมืองและครอบครัวทุกอย่างเป็นเป้าหมายอันนี้ได้รับผลดีเป็นที่น่าสรรเสริญแน่นอนว่าพวกเขาก็ยังมีจุดอ่อนมีข้อพงคงค้างที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮ็ดให้ชนบทของเราสามารถลบล้างความทุกข์ยากไปถึงละ9ถึงละ9ที่ยังเหลืออยู่ประมาณเรื่องทุกข์นี่ยัง15ส่วนห้อยเนาะและบ้านทุกข์นี่ก็ยังเหลืออยู่20ส่วนห้อยและมีบ้านที่พัฒนาแล้วก็แต่ว่ามีบ้านพัฒนาแล้วที่อยู่ในเขตชนบทเป่าเมืองเป่าไม้นี่ก็บรรลุถึง 48.38 ส่วนห้อยแล้วอันนี้ครับพระเจ้าคือว่าเป็นนาสมซืนยินดีเส้นทางชนบทก็มีถึง 26,155 กิโลเมตรเฉลี่ยหมดเส้นทางชนบทในตัวประเทศของพวกเราเทียบไซกอนปี1975นี่ประเทศเฮานี่ต้องถือว่ามันเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือในการพัฒนาแต่ว่าเป็นยังประชาชนยังทุกข์ยากอยู่บ่ท่านสามารถลบล้างได้หมดบรรดาบ้านทุกข์ยากหั่นเฮาต้องเข้าใจว่าเงื่อนไขต่างๆในการพัฒนาตนเองของชุมชนบ่ของบ้านบ่ของเมืองหั่นมันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมีบางบ้านนี่เฮามีกองทุนเข้าไปสวยมันก็พัฒนาได้ไวมีบางบ้านนี่ก็สามารถพัฒนาได้ซะแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าบางบ้านนี่บางครอบครัวนี่ลบล้างความทุกข์ยากไปแล้วพ้นแล้วพ้นทุกข์กลับขึ้นมาทุกข์อีกมีบอกครับเจ้าคือว่ามีอันนี้เราต้องได้เอาใจใส่เอาสถิติอันนี้มาเบิ่งแล้วสอบหาเหตุผลแต่เป็นหยังมันจังกลับขึ้นมาทุกข์อีกแต่ว่าตัวเลขความทุกข์ยากครอบครัวทุกข์ยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นประจำเลยครับเจ้าคือว่าปี2018นี่จะมีตัวเลขไม่โลดน้ำท่วมทั่วประเทศภัยพิบัติเกิดขึ้นเพียงพริบตาเดียวก็เฮ็ดให้ครอบครัวในบ้านทุกข์ยาก
เปลี่ยนแปลงทางด้านสถิติไปในตัวของมันโหลดในต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดแมนกองทุนรวมหลังความทุ่มอย่างนี้ต้องได้เอาใจใส่นโยบายเป้าหมายถือว่าเอาประชาชนเป็นกบมาแล้วเป้าหมายให้ถือประชาชนเป็นใจกลางถือเป้าหมายลบล้างความทุกข์ยากที่เราจะไปพัฒนาเนี่ยเป็นใจกลางเป็นใจกลางหรือว่าเอาความเมียห้องต่อการตัวจริงของประชาชนเป็นจุดเริ่มของการสนองความเมียห้องต่อการของเขาเจ้าและเอาจุดพิเศษนี่เอาความสามารถบ่มซ่อนของท้องถิ่นเป็นฐานแห่งเป็นฐานแห่งต้นต่อท้องถิ่นนี้มีความสามารถบ่มซ่อนนี่มีความชินเคยในการผลิตอันนี้และเขาเจ้ามีอันมูลเสือมันต้องกระทบใส่มูลเสืออันนี้ของเขาเจ้าเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถสร้างรายรับขึ้นมาได้ไวขึ้นแทนที่เขาจะไปเริ่มต้นอันไม่โลดก็คิดว่าอันนี้เป็นต้นต่ออันหนึ่งต้องได้จะตั้งปฏิบัติเริ่มต้นขอให้ทรยอนี่เข้าใจทิศตัวนี้ไวเพื่อว่าเพื่อมีเป้าหมายจะไปพัฒนาสวยประชาชนแต่ว่าอันหนึ่งอีกนี่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้หลายเท่าที่จะหลายได้ประชาชนคันว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเขาต้องปรึกษาหรือกับประชาชนโดยตรงว่าเขาอยากได้อย่างเขาต้องการอย่างเพื่อการความยอมต้องการของเขามีแล้วแนวนี้แนวนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วเขาจะไปห่วมเขาเจ้ากับเขาจะวางแผนและก็ให้ประชาชนเป็นผู้เหตุเองเป็นต้นต่อสร้างเงินใครให้เขาเจ้าเป็นจัดตั้งปฏิบัติแผนอันนั้นเองเขาไปเป็นผู้ซีนไปผู้แนะนำเป็นผู้อำนวยความสะดวกอันนั้นเนี่ยอันที่สองครับเจ้าว่าอันที่สามเนี่ยเขาต้องฝึกอบรมให้ประชาชนหู้หันเปลี่ยนวิถีชีวิตวิธีทำมาหากินใหม่เขาให้ดังเดิมมันบ่สามารถอันยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าขึ้นได้เขาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีทำมาหากินแนวใดเปลี่ยนวิธีทำมาหากินเนี่ยยังหมายถึงว่าให้เขาให้ประชาชนสามารถผลิตเป็นสินค้าที่สามารถขายได้อันสองมาแห่ประชาชนหู้ออมทุนหู้ลงทุนหู้ขยายทุนที่เขามีให้เปิดกว้างออกเรื่อยๆถ้าว่าอยากให้สินค้าของเขาเลยขายได้ก็เปิดกว้างการผลิตต้องมีผู้ไปซื้อนําเขาเจ้าต้องติดทันกับตลาดผู้ไปซื้อนําอยู่ชนบทนี่ผู้ต้องการสินค้าเขาจะไปแนะนำว่าจะต้องยกระดับสินค้าอันนี้ขึ้นให้มันได้สเปคนั่นนี่ให้มันได้คุณภาพนั่นนี่ผู้ซื้อจะไปซื้อโดยกองนำประชาชนผู้ขายจะได้ขายหมดถ้าเขาผลิตอันใดขึ้นมาแต่เฮ็ดยังมีแผนการเสนอนั้นและก็ถ้าประชาชนขยายทุนผู้เปิดกว้างการผลิตและเขาเจ้าจะมีรายรับที่นับมือนับดีขึ้นกว้างขึ้นหังมีขึ้นขนังนี้ขึ้นก็พ้นตัวความทุกข์ยากแม่นบ่มันไปในตัวของมันแล้วแต่สิ่งสำคัญอันนึงครับพระเจ้าจะขอแนะนำตื้มว่าแต่ละชนบทแต่ละบ้านแต่ละต้องจัดให้มีกลุ่มการผลิตต้องให้มีกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาคมก็ได้ก็แล้วแต่ที่แต่ละจุดมีความมีจุดพิเศษแล้วใดเขาเจ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งการผลิตทั้งการจำหน่ายทั้งการหาตลาดอันนี้เขาจะช่วยกันได้ครับพระเจ้าได้ไปเยี่ยมยามหลายจุดได้หลายสมาคมที่สามารถศูนย์จุดการผลิตของแต่ละหลายบ้านหลายเมืองครับพระเจ้าเห็นว่า
ผัวเฮามีนอแหนงแล้วทรยอต้องนำเอานอแหนงอันนี้ไปขยายไปขยายบ้านที่พ้นทุกข์แล้วเขาเป็นหยังเขาพ้นทุกข์ได้ผู้ที่บ้านที่บ่ท่านพ้นทุกข์เขาจะนำเอาบทเรียนนี้ไปขยายให้เขาแนวใดอันนี้อยากเสนอว่าขอให้ทรยอจัดฝึกอบรมให้เขาจับให้เขาหู้ผลิตหู้จำนายและสำคัญที่สุดให้ประชาชนหรือว่าผู้ผลิตที่เขาถึงสินเชื่อเขาถึงตลาดเขาถึงกองทุนแล้วก็ให้เขาเจ้าสามารถพึ่งตนเองได้นำมือนับอันนั้นบอกต่อไปนี่บ้านใดอยากพ้นทุกข์ได้ถาวรนี่ต้องแม่นเขาได้พึ่งตนเองกุ้มตนเองของเขาเจ้าเองเป็นเจ้าตนเองของเขาเองเป้าหมายของรัฐบาลเป้าหมายของพรรคเฮาแบ่งลดละความทุกข์ยากให้ประชาชนให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นให้ประชาชนฮู้จักทำมาหากินให้หังให้มีขึ้นโดยเขาเจ้าเองโดยเขาเจ้าเองอันนี้แหละความท้าทายก็แม่นอันนึงอันนี้เราต้องประสานให้ประชาชนขอให้ทรย่อนี้ไปสานเงินใครให้ประชาชนสิ่งที่ข้าพเจ้าว่ามานี่สำคัญที่สุดฝึกอบรมให้ประชาชนเอาการศึกษาเข้าไปมีความรู้จึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตวิธีทำมาหากินได้เอาการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าไปเอาพนักงานอยู่ทึ่งนี่ที่มีวิชาเกษตรกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์การค้าลงไปหาชนบทนี่ครับเจ้าขอแสดงความสมเสริญและกองทุนหลบหลังคนทุนยากจะสืบต่อขยายตัวมาถึงปัจจุบันนี้ครับเจ้าก็จะสืบต่อไปจนว่าประชาชนลาวเฮาทุกคนได้พ้นทุกนาทีของทรย.จังสิสำเร็จได้นั่นเขาเสนอนั่นน่ะการพัฒนาแม่นการเสริมสร้างชุมชนเพื่อให้หลุดพ้นจากความจนที่มีมานาน